านจับใจความเรื่องกินอาหารตามวัยห่างไกลโรคชื่อเรื่องนะเป็นบทความค่ะบทความเรื่องกินอาหารตามวัยห่างไกลโรคนะคะอ้าวเริ่มอ่านในใจสำรวจคุณครูก็อ่านพร้อมนักเรียนนะคะแต่อ่านในใจทันไหมไม่ทันรอบแรกให้อ่านแบบไหนอ่านแบบคร่าวๆบอกก่อนว่าเมื่อเรื่องเมื่อสักที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะการรับประทานอาหารใช่ไหมเรารู้ว่าเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในแต่ละวัยนี่ต้องทานอาหารเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วที่เขาพูดถึงนี้ทานอาหารเขาเน้นไปที่วัยไหนวัยเด็กกับวัยเรียนวัยรุ่นใช่ไหมพอรู้แล้วนะเรื่องคร่าวๆทีนี้อ่านโดยละเอียดอีกหนึ่งเที่ยวขอคนที่เสียงดังฟังชัดหนึ่งคนคุณครูจะได้ทราบว่าอ่านเอาไฟยดาเสียงดังฟังชัดหน่อยคนอื่นอ่านในใจมีไฟยดาคนเดียวที่อ่านออกเสียงไฟยดาอ่านจบนักเรียนก็อ่านจบเหมือนกันนะคะเริ่มอ่านในใจเนื่องจากคนเราแต่ละวัยย่อมมีความต้องการอาหารแตกต่างกันตามกลุ่มอายุและความต้องการอาหารยังเปลี่ยนแปลงตามสภาพของร่างกายด้วยในการบริโภคจึงสามารถแบ่งประเภทของช่วงอายุเพื่อให้ถูกต้องตามวัยและสภาพของร่างกายเช่นกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุ 6-9 ปีและวัยรุ่นอายุ 10-24 ปีในวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และหลากหลายชนิดรับประทานให้ครบทั้ง3มื้อในวัยเด็กควรดื่มนมรสจืดทุกวันอย่างน้อยวันละ1แก้วและควรใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงรสอาหารรวมทั้งการบริโภคอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็กเช่นตับเลือดเนื้อสัตว์ผักผลไม้นอกจากนี้ต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารขบเคี้ยวอาหารรสจัดเช่นหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดรวมถึงอาหารจานด่วนตามแบบตะวันตก
ข้อที่1 นะคะความคิดหลักของเรื่องคืออะไรเรารู้อยู่แล้วนะเมื่อกี้นี้เราศึกษาวิธีการอ่านแล้วว่าเราจะดูตรงไหนนะคะความคิดหลักของเรื่องคืออะไรนะคะข้อที่2ข้อเท็จจริงจากเรื่องข้อเท็จจริงมันก็คืออะไรนั่นเองข้อเท็จจริงมันก็คือความจริงอะไรล่ะที่มันคือความจริงในเรื่องที่เขาบอกมานะคะเช่นเด็กวัยอย่างพวกเราเนี่ยวัยเรียนวัยรุ่นเนี่ยต้องดื่มนมอะไรนมรสจืดแล้วอะไรอีกคะทำอะไรอีกต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ต้องทานอาหารแบบไหนต้องบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กแล้วอะไรอีกคะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต้องอะไรอีกพักผ่อนให้เพียงพอไม่ทานอาหารรสจัดไม่ทานอาหารจานด่วนเห็นไหมอันนี้คือข้อเท็จจริงนั้นเลยนักเรียนเขียนมานะคะข้อที่3ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่เราอ่านนักเรียนว่ามันน่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือไหมเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมาจากกระทรวงสาธารณสุขจากหนังสือกินตามแม่เนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนักเรียนว่าน่าเชื่อถือไหมนะคะคิดเขียนตอบมาแล้วก็ข้อที่4ข้อนี้สำคัญเลยนะการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่านเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะนักเรียนเขียนหัวข้อไว้ก่อนค่ะเขียนข้อ1แล้วก็เว้นไว้สัก3บรรทัดข้อ2ก็เอาไว้สัก 3-4 บรรทัดเดี๋ยวเราจะตอบให้หมดทุกบรรทัดเลยข้อ3ความน่าเชื่อถืออาจจะเว้นไว้สัก2บรรทัดแล้วก็ข้อ4การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันข้อนี้ก็ที่เหลือเท่าไหร่ก็เขียนไปให้หมดนะคะเขียนหัวข้อไว้นะความคิดหลักของเรื่องข้อเท็จจริงจากเรื่องข้อเท็จจริงก็คือความจริงอะไรที่มันเป็นความจริงที่เขาพูดถึงนะคะเขียนมาเป็นข้อความน่าเชื่อถือแล้วน่าเชื่อถือไหมแล้วก็การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนำความรู้ที่ได้จากการอ่านครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะก่อนจากกันฝากนิดนึงว่าฝากไว้ให้คิดอ่านพร้อมๆกันนักเรียนอ่านเรื่องวันนี้ถ้านักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวันนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้แสดงว่าการอ่านของนักเรียนทำไมเอ่ยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็คิดว่านักเรียนคงนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ให้